ซุสจอมเทพของกรีกเหาะไปเรื่อยๆจนถึงเกาะแห่งหนึ่งและเห็นสาวงามนางหนึ่งกำลังเปลือยกายอาบน้ำในทะเลสาบทรงอดพระทัยไม่ไหวจึงลงไปเสพสมด้วยเสร็จกิจก็เอ่ยกับสาวน้อยคนนั้นว่าอีก9เดือนเธอจะได้ลูกผู้ชายคนหนึ่งขอให้ตั้งชื่อลูกว่าเฮอร์คิวลิสนะสาวสวยยิ้มก่อนตอบอย่างนอบน้อมเพคะและในอีก9วันท่านจะเริ่มมีอาการแสบๆในอวัยวะที่ท่านให้กำเนิดเฮอร์คิวลิสขอให้พระองค์เรียกมันว่าซิฟิลิสนะคะตลกไหมไม่รู้แต่โกอะเมื่อกี้นั่งแท็กซี่กลับบ้านไม่รู้ใจลอยไปไหนในมือก็หยิบเงินขึ้นมาพอค่ารถที่ต้องจ่ายแล้วนะแต่ไงพอถึงบ้านจ่ายให้แท็กซี่ไป40บาทบอกแท็กซี่ขอบคุณค่ะแล้วก็ลงรถปิดประตูเดินจะเข้าบ้านนึกได้อีกทีตอนสติกลับมาเฮ้ยเมื่อกี้จ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยแท็กซี่บีบแตรพอดีนึกได้รีบวิ่งเอาค่ารถที่เหลือไปให้พร้อมบอกขอโทษนะครับเลอฮ่า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 พี่แท็กซี่บอกไม่เป็นไรฮ่า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 ไม่ได้จะโกงนะแต่เบลอนึกว่าให้ไปหมดแล้วอีอีจบแระ31สลิปเงินเดือนมา1เงินเดือนออก1เย็นเย็นเงินเดือนหมดตลกทั้งน้ำตา31สลิปเงินเดือนมา1เงินเดือนออก1เย็นเย็นเงินเดือนหมดตลกทั้งน้ำตาทำแบบนี้แหละเผื่อเจ๊เขาจะรู้สึกอะไรได้บ้างหรือเปล่ามนุษย์เจ๊นางดึงนางมาซื้อของก็ซื้อเยอะนักเกือบร้อยซื้อของเยอะนะแต่แค่5บาทเจ๊จะโกงตอนหลังเนี่ยนะก็ไม่ได้เสียดายนะ5บาทเริ่มแรกรู้ว่าเจ๊เขาไปเดินเลือกของแถวนั้นแหละแล้วก็ได้ของมาราคา5บาทก็จะเอามาคิดรวมๆกันแน่ใจว่าของร้านเราแน่นอนเจ๊คงคิดว่าเราไม่เห็นมั้งใส่ในกระเป๋าเสื้อข้างๆมันตุงเป็นรูปทรงเห็นแล้วรู้เลยว่าเอาไปใส่ไว้แล้วก็เดินไปซื้ออีกทีด้านนึงแล้วก็กลับมาคิดเงินอีกรอบของที่เจ๊เขาอยากได้ฟรีสิ่งนั้นคือมะขามเปียกที่ทำอัดแท่งไว้เราก็เลยถามเจ๊ประมาณว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าเหมือนมะขามเปียกเลยก็ถามดีๆตอนแรกคิดในใจนะซ่อนแบบนั้นคิดเหรอว่าเราจะไม่เห็นไม่รู้ว่าคืออะไรเจ๊ไม่ตอบแต่หน้าซีตอนนั้นคงจะหน้าชาดูสีหน้าแววตาหน้าเจ๊เขาเหว่อๆอึ้งๆเจ๊แกก็บอกประมาณว่าหยิบมะขามเปียกมาจริงแต่ก็เอาไปคืนเพราะซื้อมาจากร้านอื่นบอกชื่อร้านด้วยเจ๊เขาก็ยังท้าให้เราขับรถไปดูได้ตอนนั้นคนอื่นๆที่มาซื้อของก็มีนะตอนแรกเรายังไม่ตอบโต้อะไรแต่พูดแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็มองว่าเราไปปรักปรำเขาทำให้เขาผิดเสียหายเหมือนเราไม่ดีอะไม่ได้แล้วไม่ยอมดีกว่าตอบโต้ไปบ้างเอาแบบเบาๆกลัวนิดหน่อยพอก็บอกไม่เชื่อไม่ไปอับปล่อยให้แกร้อนตัวไปเพราะเราเย็นใจแล้วเราคิดเงิน5บาทนั่นมาแล้วไงก็เนียนไปเจ๊เขาก็แก้ตัวไปดีเราก็ไม่ไปอะไรใส่ใจมากมายร้านที่เอามาอ้างแหมก็เหมาะกับมะขามเปียกนะขายพวกของโรงงานแบบสีทาบ้านอะไรแบบนี้มันจะมีมะขามเปียกขายปะณวันหนึ่งบนรถเมย์รถติดมากผู้โดยสารทำไมวันนี้รถติดจังรถเมย์ขับไปอย่างช้ามากเพราะรถติดผู้โดยสารเอ๊ะทำไมรถเมย์วิ่งผิดทางวิ่งเข้าอู่นี่อาจจะรถเสียน้ำมันหมดมั้งคนขับรถเมย์ขับไปจอดแล้วพูดกับเจ้าหน้าที่อู่มีใครมาแทนหน่อยไหมเจ้าหน้าที่ในอู่ไม่มีคนขับรถเมย์ไม่เป็นไรและขับออกจากอู่ระหว่างทางรถเมย์สายเดียวกันอีกคันร้องเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อน5ใหม่ครับเรื่องที่1มีนักการเมือง3คนกำลังนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปประชุมยังสถานที่นัดหมายนักการเมืองคนที่1ถ้าผมโยนแบงค์ 1,000 ลงไปคนที่เก็บได้คงดีใจหน้าดูนักการเมืองคนที่2แต่ถ้าผมโยนแบงค์ 500 ลงไป2ใบจะมีคนดีใจตั้ง2คนนักการเมืองคนที่3แต่ถ้าผมโยนแบงค์100จะมีคนดีใจตั้ง10คนแน่คนขับเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าผมโยนพวกคุณ3คนลงไปคนจะดีใจกันทั้งประเทศเลยนะครับเรื่องที่2วันนึงมีเครื่องบินลำนึงตกลงตรงกลางป่ามีคนรอดชีวิตอยู่3คนแต่3คนนั้นถูกพวกเผ่ากินคนจับตัวไปหัวหน้าเผ่าวันนี้เป็นวันดีฉันจะให้โอกาสพวกนายถ้าใครทำได้ฉันจะปล่อยตัวคนนั้นให้ไปหาผลไม้มา1ชนิดให้เอามา10ผลเอายัดเข้าไปในตูดให้ครบ10ลูกโดยที่ห้ามส่งเสียงอะไรเลยคนรอดชีวิตหนึ่งได้ส้มมา10ลูกยัดไปได้2ลูกจึงร้องด้วยความเจ็บจึงโดนกินตายคนรอดชีวิต2ได้องุ่นมา10ลูกยัดเข้าไปได้ถึง9ลูกแต่อยู่ดีๆก็กลั้นขำไว้ไม่อยู่จึงโดนฆ่าตายดวงวิญญาณ2คนนั้นได้ตกลงไปในนรกวิญญาณคนรอดชีวิต1แกจะรอดอยู่แล้วนี่อีกแค่ลูกเดียวเองขำทำไมไม่งั้นก็รอดไปละวิญญาณคนรอดชีวิต2ไม่ให้ขำได้ไงไอ้คนที่3มันเอาทุเรียนมาตั้ง10ลูกเรื่องที่3มีหญิงสาวสวยคนนึงเอาลูกแอปเปิลวางไว้บนหัวแล้วบอกว่าหญิงสาวถ้าใครสามารถยิงธนูเข้ากลางแอปเปิลได้ข้าจะแต่งงานด้วย
มีชายคนหนึ่งแหวกฝูงผู้คนมากมายแล้วยิงธนูไปที่กลางแอปเปิลแล้วก็พูดว่า I am Robin Hood จู่ๆก็มีธนูอีกดอกพุ่งมาแสกกลางของธนูดอกแรกแล้วก็พูดว่า I am Peter Panจู่ๆก็มีธนูดอกหนึ่งพุ่งมาแสกหน้าของผู้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พูดว่า I am Sri Pam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 